คุณวีระคุณวิสุทธ์ครับคุยรอบทิศของเราตอนนี้ใกล้สิ้นปีแล้วครับผมกําลังประเมินว่าเราจะต้องคุยวิเคราะห์เกาะติดเรื่องราวระหว่างประเทศใหญ่ๆอะไรบ้างเชื่อไหมว่า2018ที่กําลังจะสิ้นสุดลงเนี่ยผมคิดว่าเป็นปีที่ข่าวร้อนแรงแล้วนะเริ่มต้นต้นปีผมคิดว่าจะมีสันติภาพเพราะว่าคิมจองอึนกับโดนัลด์ทรัมป์นัดเจอกันที่สิงคโปร เสร็จก็ทุกคนบอกว่าสงสัยได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเพราะว่าคาบสมุรเกาหลีน่าจะสงบลงทรัมป์ก็คุยเลยครับว่าต่อไปนี้เกาหลีเหนือพร้อมแล้วที่จะเลิกโครงการนิวเคลียร์ที่ไหนได้ครับนี่ผมตรวจสอบ9วันก่อนสิ้นปีเนี่ยเกาหลีเหนือกลับถแถลงการออกมาโจมตีอเมริกาอย่างดุเดือดรุนแรงว่าไม่จริงใจ ยังแซงชั่นยังลงโทษเขาอยู่ยังกล่าวหาเขาเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่ขณะที่อเมริกากดดันให้เกาหลีเหนือต้องเลิกนิวเคลียร์โดยปราศจากเงื่อนไขคิมจองอึนถามโดนัลด์ทรัมป์ครับว่าแล้วคุณทำอะไรบ้างละ่ะที่จะเป็นไปตามสัญญาเพื่อแสดงความจริงใจยากครับดังนั้นพอ2018ซึ่งใกล้ๆจะปิดฉากลงเนี่ย ก็มีเรื่องร้อนแรงอื่นๆคาช็อกกี้ที่ถูกสังหารโหดหั่นเนื้อเป็นชิ้นๆซาอุดิอาระเบียไม่ยอมรับว่าระดับสูงสุดของเขาเป็นคนบงการอเมริกาวุฒิสภามีมติบอกว่าแน่นอนเลยมกุฎราชกุมารซาอูอยู่เบื้องหลังเป็นคนสังการซาอูตอบโต้อย่างนี้แทรกแสงเรื่องภายในโดนลัลด์ทรัมป์ยังไม่แสดงท่าทีอะไรต่อซาอู เพราะกลัวจะขายอาวุธแสนล้านไม่สำเร็จจีนอเมริกาจะปิดท้าย2018มีเรื่องใหญ่หัวเว่ยครับอเมริกาขอให้แคนาดาจับตัวลูกสาวผู้ก่อตั้งหัวเว่ยที่แคนาดาอ้างว่าเพราะทำผิดกฎกติกาว่าด้วยการแซงชช่ดอิหร่านจีนโกรธแน่นอนครับและถึงวันนี้เราก็ยังเห็นนะครับว่าเธอ ที่ชื่อเมิ่งหวันโจยังอยู่ที่แคนาดายังติดคุกอยู่จีนบอกว่าถ้าแคนาดาส่งตัวเธอไปให้อเมริกาแล้วก็เป็นเรื่องแน่นอนเห็นไหมครับว่า2019ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีก9วันข้างหน้าเนี่ยจะมีข่าวร้อนๆที่ลามมาจาก2018เอาเป็นว่า ผมให้จับตาดูจีนอเมริกาสงครามการค้าไม่จบง่ายๆเพราะกรณีหัวเว่ยนี่แหละเพราะว่าจีนถือว่าอย่างนี้อเมริกาตบหน้าตบหน้าปักกิ่งโดยไม่ให้เกียรติกันเลยเพราะวันที่จับมึ่งวันโจที่แวนคูเวอร์แคนาดาเนี่ยเป็นวันเดียวกันกับที่สีจิ้นผิงกับทรัมป์ไปเจอกันที่ประชุมสุดยอด g 2 0ที่อาร์เจนตินาแล้วแถลงข่าวว่าเราจะ สงบศึก90วันเพื่อไปทบทวนเรื่องสงครามการค้าเราก็ได้ยว่าบรรยากาศน่าจะพูดจารู้เรื่องกันมากขึ้นที่ไหนได้ครับวันเดียวกันนั่นแหละหนึ่งธันวานนั่นแหละแคนาดาบอกว่าอเมริกาขอให้จับตัวผู้ลูกสาวผู้ก่อตั้งหัวเว่ยหน้าตาเฉยเลยครับดังนั้นความตึงเครียกก็กลับไปอีกครั้งหนึ่งเปิดมา2019นี่จับตาดูเรื่องนี้เลยไม่เพียงแต่เท่านั้นนะครับ อเมริกากับจีนมีเรื่องกันทรัมม์มีเรื่องกับสีจินผิงมันจะกระทบชิ่งไปถึงเกาหลีเหนือคือคิมจองอึนคิมจองอึนแถลงการล่าสุดท,ที่โจมตีอเมริกานั้นเนี่ยผมเชื่อเด็ดขาดครับว่าจีนมีส่วนไปกระซิบบอกเกาหลีเหนือว่าคุณอยู่เฉยเฉยคุณอย่าไปพบกับทรัมป์รอบสองอย่างที่เป็นข่าวนะเพราะว่าถ้าอเมริกาสามารถจะ เล่นงานจีนอย่างนี้ได้คุณนึกหรือว่าเขาจะเกรงใจคุณมากกว่าผมดังนั้นผมเชื่อเลยครับว่าคิมจองอึนตอนนี้เนี่ยฟังสีจิ้นผิงแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเจอกับโจนลด์ทรอบสองย่กเย็นยิ่งขึ้นนั่นเป็นประเด็นหนึ่งแล้วนะครับที่จะต้องตามในปีใหม่นี้อย่างกระชั้นชิดอีกมุมหนึ่งครับที่ร้อนแรงก็คือยุโรปประท้วงเสื้อกั๊กเหลืองที่ฝรั่งเศสยังไม่จบครับยังจะลามต่อไป ในปีใหม่และประเทศอื่นๆในยุโรปก็จะมีการขับเคลื่อนของคนต่อต้านรัฐบาลคล้ายๆกับฝรั่งเศสเช่นกันเบลเยียมก็เจอแล้วครับประเทศใกล้ๆทั้งหลายแหล้เนี่ยก็จะเริ่มมีอาการเดียวกันก็คือว่าชนชั้นกลางชั้นล่างรู้สึกไม่พอใจผู้บริหารนักการเมืองคนที่ได้เปรียบสังคมที่เขาเรียกว่าอีลิทหรือเอสเตทิชเมนคนที่มี บารมีการเมืองมีเงินชนชั้นล่างไม่พอใจฉะนั้นการขึ้นภาษีน้ำมันกระทบชาวบ้านที่ฝรั่งเศสเป็นน้ำพึ่งจยดเดียวที่ทำให้ปัญหาอื่นๆตามกันมาเกิดการประท้วงอย่างดุเดือดรุนแรงจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ยังไม่จบครับปีใหม่อีกเรื่องหนึ่งคืออังกฤษ Brexit ตกลงนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์จะเอาตัวรอดไหมเนี่ยหรือว่าถ้าหักตกลงกันไม่ได้เนี่ยจะมีการทำประชามติรอบสอง เพื่อถามคนอังกฤษใหม่มาว่าตกลงจะอยู่ในยูหรือจะออกกันแน่ถ้ามีการทำรฟเฟร์เรนเดอมหรือประชามติรอบสองนี่ตลกมากเลยครับแปลว่ารอบหนึ่งนี่ประชาชนบอกให้ออกแล้วก็ตกลงกันไม่ได้กลับมาประชามติรอบสองถ้าประชามติรอบสองบอกไม่ออกล่ะต้องทำประชามติรอบสามไหมครับนี่ก็จะเป็นวิกฤตของยุโรปและกระเทือนถึงอังกฤษอย่างแน่นอนอีกมุมหนึ่งที่ร้อนครับอย่าพลาดชายแดนรัสเซียกับยูเครน ภาพดาวเทียมล่าสุดเนี่ยเห็นรถถังเป็นร้อยร้อย,อยคันของรัเสเซียไปอยู่ตรงชายแดนยูเครนและก็มีเครื่องบินรบล่าสุดไปประจำที่ไครเมียไครเมียนี่เดิมเนี่ยเป็นของยูเครนแต่ว่ารัเสเซียลุกข้าไปยึดจนถึงทุกวันนี้ครับนั่นเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะต้องจับตาดูว่ารัเสเซียจะทำอะไรที่จะเกิดประเด็นร้อนแรงจนกลายเป็นการเผชิญหน้า กิดสงครามรอบใหม่หรือไม่นี่เพียง3เขตใหญ่ๆนะครับยังไม่พูดถึงตะวันออกกลางเลยยังไม่พูดถึงว่าอิหร่านกับซาอุดีอาระเบียจะเผชิญหน้ากันรอบใหม่อเมริกาจะเล่นเกมไหนจีนจะอยู่ข้างไหนนั่นก็เป็นอีกจุดหนึ่งตามมาด้วยแน่นอนอาเซียนไทยเราจะเป็นเจ้าภาพพอเปิดปีใหม่มาไทยเราก็จะเป็นเจ้าภาพของอาเซียนซึ่งแปลว่าบทบาทเราจะสําคัญ,ญยิ่งยิ่งเมื่อนายกรัฐมนตรีมาเลเซียมหาเดมา เมื่อสัปดาห์ก่อนให้สัมภาษณ์ว่าไทยในฐานะประธานเจ้าภาพอาเซียนคราวหน้าเนี่ยปีหน้าเนี่ยจะต้องขอให้พม่าเรื่องโรฮิงญ,ญาตอบกับอาเซียนว่าจะทำอย่างไรจึงจะพ้นข้อกล่าวหาเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพัานธ์ชาวโรฮิงญ,ญาในพม่าด้วยทั้งหมดนี้ครับ2019จะเป็นปีที่ท้าทายเป็นปีที่ข่าวร้อนแรงและเราที่นั่ง ติดตามข่าวสารทั้งในประเทศต่างประเทศเศรษฐกิจการเมืองสังคมรวมถึงอย่าลืมปีใหม่ต้องตามเรื่อง disruption เทคโนโลยีจะเร็วขึ้นแรงขึ้นทุกอาชีพจะถูกกระทบดังนั้นคุยรอบทิศจะต้องจับตาเรื่องเหล่านี้นอกจากเรื่องการเมืองเลือกตั้งแน่นอนนะครับคุณวิสุทธ์คุณวีระนี่เป็น expert guru เรื่องการเมืองอยู่แล้วล่ะเราต้องจับตาดูแล้วก็วิเคราะห์กันให้รอบด้านเพื่อท่านผู้ชม จะได้ช่วยกันเกาะติดพร้อมๆกับเราช่วยกันวิเคราะห์ในฐานะเราเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันแต่ผมจับตาเป็นพิเศษจับกล้องขยาย่องไปเรื่องระหว่างประเทศเพราะผมถือว่ามีความสำคัญมากยิ่งวันเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ international relations จะยิ่งสำคัญสำหรับคนไทยเพราะว่าถ้าคนไทยเข้าใจติดตามเรื่องราวระหว่างประเทศใกล้ชิดนี่จะทัน และจะประเมินความเสี่ยงและจะเห็นโอกาสและวิกฤตทุกครั้งที่มีวิกฤตคนไทยจะต้องเห็นโอกาสไม่ใช่เห็นวิกฤตแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกปากสัน่นมือสัน่นแล้วก็บอกแย่แล้วแย่แล้วใครจะช่วยเราไม่ใช่ครับทุกครั้งที่มีวิกฤตคําถามแรกคือโอกาสอยู่ตรงไหนเมื่อเราเห็นวิกฤตโอกาสมาเราต้องฉวยโอกาสนั้นให้ได้ฉวยโอกาสในที่นี้หมายถึงการสามารถที่จะเข้าใจถึงช่องว่าง ที่ทำให้เรารอดพ้นจากวิกฤตพอรอดจากวิกฤตเราก็จะได้โอกาสมหาศาลเลยครับนี่คือคุยรอบทิศสัปดาห์นี้นะครับยังไงผมเดินทางอยู่จุดไหนก็จะส่งเสียงส่งภาพวิเคราะห์รายงานสดๆจากที่เกิดเหตุครับียายครับจาวลาเห็นแล้วโอ้โหรู้อย่างนี้นะสุริชัยนี่เป็นมนุษย์พันประหลาเ <laughs> เป็นมนุษย์ปัประลลาดไม่คนที่คอนเชียดอยู่กับข่าวเออผมไม่ค่อยจำเรื่องพวกนี้แล้วไม่ใช่วันนี้วันไม่ใช่วันนี้นะผมเห็นสุดที่ชัยแบบนี้มามาห้าสิปีแล้วตั้งแต่ผมเริ่มทำข่าวสี่สิบปีอะผมเห็นอย่างนี้ตั้ง40ปีแล้วผมจำได้ปี2522เนี่ยผมเขียนคอลัมน์ ต่างประเทศลงในลงในนิตยสารสุดสัปดาห์มติชนสุดสัปดาห์ฉบับแรกๆปีส3าเนี่ยผมเห็นชื่อคุณสีชัยแล้วเออแล้วแกก็ถึงทั้งย่อยทั้งยอดเข้าใจง่ายไม่รู้ว่าจะกาแฟดำกาแฟร้อนกาแฟแดงะไรไม่รู้แกเนี่ยอยู่มาจนโอหสุดยอดแต่คุณชัยทำให้ผมอ่านสือน้อยลงนะคือเมื่อก่อนเนี่ยผมชอบอ่านสือต่างประเทศอ่านไปถอที่มันทัดวิเคราะห์ไปพอฟังแกพูดเสร็จผมไม่ค่อยได้อ่านแล้วจบง่ายเข้าใจดีโอ้ยงั้นก็ไม่ดีดิแล้ว อ่ะของดีจากกุณสุนิชายยุนนะครับถึงแม้เจ้าตัวไม่อ,อยู่แต่ก็มีเรื่องดีส่งมาเสมอนะฮะวันนี้เวลาหมดครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพบกันใหม่กับคุยรอบทิศและเรื่องสกู๊ปดีๆจากกุณสุนิชายยุนวันนี้อาจารย์วีระและผมพิสุดธิ์คงพิชาพงลานลวครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ